สวัสดีครับชื่อแซคนะครับธนสารภัยบุญวงศ์ครับเห็นหน้าตี๋ๆคุณมีมีเอลดีนะครับจริงหรือไม่คุณเคยมีความหลังฝังใจกับหนุ่มโสดคนนี้ครับหนูเคยชอบเขาหนูเคยชอบเขาอ้าวเลโก้สวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมอันนี้เรามากับแฟนใหม่เรานี่แฟนเก่าเรานะสวัสดีครับเนี่ยแฟนเก่าเราไปเดทจ้าวงการเกมโชว์ถึงข่าวต้องสาดสะเทือนเมื่อพลังแห่งชายเหนือชายกำลังจะมาสาดกระจายบนเวทีแห่งนี้เพราะนี่คือเทคไกเอาไทยไลน์ขอเชิญพบกับตัวพ่อนันเน็กเกษตรสวัสดิ์ฐานละกบณอยุธยาและแม่ของแม่ LGBTQ แห่งวงการบันเทิงไทยป๊อปแบบนิติไทยชิตาทองสวัสดีครับนะต้อนรับเข้าสู่ EP ที่3ของ Take Guy Out Thailand Season 4 All Star เย้เคลื่อนสู่ย่าวเขย่าความโสดกันนี่ก็คือคำขวัญประจำซีซั่นนี้นะฮะบอกเลยว่าแมตช์ All Star คือการรวมบรรดาหนุ่มโสดจากทั้ง3ซีซั่นที่ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีช่วงนี้ฝนตกชุกด้วยหลายคนเลยไหลมารวมกันคงไม่ใช่ตะกอนก็ไม่ใช่ตะกอนแม่น้ำฝนหนีความอกหักหนีความโดนเทมารวมกันเอาล่ะต้อนรับหนุ่มโสดคนใหม่หน่อยค่ะต้อนรับพีทค่ะสวัสดีค่ะพีทมาอยากซีซั่นไหนซีซั่น2ครับซีซั่น2นะโหอันนี้มาผมยาวเลยนะผมยับเป็นเด็ด2ครับโอเคโหสำหรับหนุ่มโสดใน EP นี้สปอยนิดนึงละกันว่าใครที่ชอบแบบว่าสายนวลเนียถูกใจแน่นอนหนุ่มโสดคนต่อไปพี่ต้อง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 พี และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เล็กยื่นมือไปก็จับแล้วก็เดินผ่านแล้วไปแล้วค่ะจริงคือเขาไม่เห็นหนูเห็นครับเห็นเห็นใช่ไหมอ๋อตรงใจเห็นครับไม่ได้แต่คนเดียวที่หนุ่มโสดจับมือด้วยคือ trust นะที่เหลือเขาบอกว่าไม่เขาไม่จับมือใครเลยนะใช่หนูเข้ารอบหนูถือว่าหนูเข้ารอบแล้วเป็นในบรรยากาศในรายการเราใช่อย่างที่คุณคิดไหมฮะก็รู้สึกเป็นเกียรติครับเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยเป็นคนที่ถูกเลือกเราจะถูกปฏิเสธตลอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักคุณเลยดีกว่าครับครับสวัสดีครับชื่อผิงอันแซ่หลงครับถ้าคุณจะรักให้ผมอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรคุณก็รักครับผมผิงอันใช่ครับอันเฉยๆไม่มีต่อท้ายอันท่าอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะเพราะฉะนั้นนะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ถ้าไม่ใช่ดับไฟ
2ดับไป3คนเหลือ27คนหนุ่มสดมาใหม่พีทได้พีทเพิ่งมายังไม่ทันทำไรพีทดับมาถึงแล้วอ้าวเลยไม่เคยอมแล้วครับไม่ใช่อะไรนะเคยยอมแล้วยอมแล้วคือเป็นรุ่นพี่ในกีฬาชนิดหนึ่งด้วยกันมีโอกาสได้คุกคีกัน okay. ก็คือนับถือเป็นพี่ครับโดมเอาตรงๆว่าเขายังไม่ค่อยสเปคเท่าไหร่ก็เลยฮะเขาเลือกหนูเรื่องนี้จะรับประทานเองไม่ใช่เรื่องที่จะดับไปตรงนี้เพื่อที่จะรับประทานอย่างนี้ก็ได้ด้วยไม่ได้สิอันนี้อาจจะไม่ใช่สเปคอาจจะป๊อปยังเปิดไฟอยู่ยังเปิดไฟอยู่ผิวพี่เขาดีมากเลยก็รู้สึกว่าแบบคุณเต้เต้เขาอยากได้ด้วยก็เลยอยากแย่งเขาอ๋อเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหคนอย่างอีเนี่ยมันชั่วนรกสำหรับมันนะต้นงิ้วก็เป็นแค่แบบผาจำลองกระทะทองแดงก็เป็นแค่ออนเซนสำหรับอีเนี่ยอีเนี่ยมันไม่สะทกสะท้านอีเนี่ยมันไม่สะทกสะท้านกับนรกมันเป็นคนชั่วยากป๊อปมันไม่ใช่เรื่องต้องสู้กันหน่อยแล้วล่ะถ้าโกรธมากเอามุมลวดคุมเลยหรอแต่ว่าคนนี้ป๊อปบอกว่าเต้เต้อยากแบบสนใจไม่ก็คุยกันเออน่ารักดีแต่งตัวดีซึ่งน่าจะตรงข้ามกับเราเขาน่าจะพาเราไปที่บีสขึ้นได้ทำไมเราถึงมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่งชุดนี้ไม่ได้อย่างไรยืนไปก็เริ่มอายจริงๆมันดีใจได้หลายอย่างนะยังไงคะแม่ไม่ได้เวลาเราเขินใช่ไหมแล้วเวลาเราเขินแล้วก็เอ้ยเล่นเป็นเด็กได้ฉันเป็นเด็กได้ฉันว่าใจเรามันปักมันทิ่มตาเพื่อนจริงๆเลยโดทิ่มเหรอตอนที่เราใหญ่ยังไงให้ใหญ่คนนี้ถูกใจหนูไหมคือปาจะบอกจริงๆอ่ะปาเป็นคนชอบแนวบอกว่าไอเลิฟกัมมากี้อยากเข้าใจไหมเข้าใจยายเชื่อไหมว่าจริงๆอ่ะเป็นคนชอบแบบแนวไทยบ้านกลั้นแดดมากกว่าแต่ว่าช่วงหลังมาหลังจากที่มีการปรับลุคต่างๆเราเป็นคนชอบแนวแบบติดเนี้ยบผมสลีกบ้างหล่ะชอบใส่สูทบ้างหล่ะแล้วการที่พี่เขามาลุคแบบเป็นสูทแบบเนี้ยน่าจะชอบแบบเดียวกันแต่ของพี่เขาน่าจะเป็นสูทสั่งตัดแต่หนูไม่ชอบแบบนั้นแล้วเป็นสูทอะไรจ๊ะสูทเตี๋ยวค่ะสูทเตี๋ยวค่ะหนูชอบมากจริงเตี๋ยวน้ำตกเตี๋ยวน้ำตกเราเป็นคนคือชอบใส่ชอบใส่สูทไปทานก๋วยเตี๋ยวไม่ได้สูทเตี๋ยวแบบนั้นแบบไหนที่กินแบบไหนก็คือละมุนจกกระเป็ดน้อยยังใช่ผู้ขาทำใจได้หรือยังทำใจได้แล้วสิเราต้องเริ่มต้นใหม่เราเริ่มดับมุกออนได้เร็วดับมุกออนได้เร็วค่ะใช่เขามีความหวานเขามีความน่ารักโดยเฉพาะหนูชอบแบบผัวสาวคือของหวานอะไรประมาณนั้นหนูก็เลยแบบที่เขามีความหวานน่ารักอ่ะน่าจะเป็นคนที่แบบกุ๊กกิ๊กที่นางบอกว่านางชอบผัวสาวไม่ใช่ว่าผัวออกสาวนะฮะนางชอบให้ผัวนางสาวเป็นค่าเป็นทำค่าชนิดหนึ่งอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะเขาไม่ได้เทสโก้เลยจริงๆโก้จะชอบแบบไทยบ้านเทสเดียวกันเทสเดียวกันคือแย่งกันเข้มๆเข้มๆเออนางบอกว่าไม่ใช่เทสโก้เพราะอะไรเพราะเทสโก้คือโลตัสค่ะก็เลยอยากดูไปก่อนดูไปเรื่อยๆก่อนชีต้ารู้สึกอย่างไรบ้างคือชอบคนที่เนียบๆแต่งตัวแบบชอบคนดูแบบดูโตอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ชอบคนที่เด็กกว่าแต่ว่าก็ได้เด็กมาโดยตลอดนี่เป็นคำตอบที่ยังไม่ได้ถามเลยเหมือนกันนะครับอ่ะล่ะหนุ่มโสดอย่างน้อยๆก็มีคนอีก27คนเขาเปิดไฟให้คุณนะฮะเพราะนั้นมาพวกเราทำความรู้จักกับเขาให้ดียิ่งขึ้นและดับไฟได้ทุกเมื่อครับสวัสดีครับชื่อผิงอันแซ่หลงครับอายุ33ปีตอนนี้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็เป็นสปอร์ตดีเตอร์หรือว่าบรรณาธิการฝ่ายกีฬาครับถ้าพูดถึงเรื่องแฟนนะครับเวลาผมอยู่กับแฟนเป็นยังไงเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกไม้ที่อ่อนอะไรเงี้ยนั่งดูทีวีด้วยกันผมขอแบบเอาเท้าไปแตะกันนิดนึงสักนิ้วโป้งแตะให้เรารู้ว่าเรายังอยู่ด้วยกันนะผมเป็นคนติดการนัวเนียมากผมเป็นคนที่ชอบเอาหน้าซุกคอก่อนจะนอนผมจะเริ่มไต่แล้วก็เอาหน้าไปซุกคอนี่มันเป็นกลิ่นของเขาแล้วก็ผมเป็นคนที่เซนต์ต่อกลิ่นมากแล้วผมจะจำกลิ่นได้เวลาเราเข้าไปห้องเขาเนี่ยถ้ามันมีกลิ่นอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเขาเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรที่มันไม่คุ้นชินในจมูกเราแบบนี้
หลักๆเลยก็คือเราจะเป็นคนที่ชอบเอาใจมาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับคือเราเห็นคุณแม่เนี่ยทำอะไรกับคุณพ่อแล้วเราน่าจะซึมซับจากสิ่งเหล่านั้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกันพับผ้าเช็ดหน้าใส่ในกระเป๋าเสื้อเขาให้เขาไปทำงานบางทีเขาไปรู้อีกทีก็คือตอนทำงานแล้วผมเป็นพนักงานต้อนรับมาประมาณ10ปีแล้วเราจะค่อนข้างจะกรูมมิ่งเรื่องกับรองเท้ามากคือหลายๆคนจะดูว่ารองเท้ามันเงาหรือเปล่าแต่ผมจะดูที่ส้นคือถ้าส้นข้างหลังมันเริ่มสึกขึ้นมาเนี่ยคู่น่าจะต้องถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อมาให้เขาเพราะว่ากับการที่เราไปบอกให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก็ตถ้าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่แกะส้มเพราะหลายๆคนอาจจะแค่ปอกส้มหรือว่าแบ่งครึ่งแต่ผมเนี่ยจะแกะเป็นกลีบแล้วก็เอาใยออกแล้วก็ใช้มีดคว้าเมล็ดเอาเมล็ดออกให้เพื่อที่เขาสามารถหยิบเข้าปากได้เลยอะไรเงี้ยครับจะแอบไปเอาผ้าไปใส่ซักให้หรือว่าแอบเอาผ้าไปส่งซักให้เพราะหลายๆคนเขาอาจจะไม่ชอบให้ซักผ้าเองเราก็จะเอาไปส่งผ้าซักให้แล้วนะไปเติมน้ำในตู้เย็นเติมให้เขากินอะไรเงี้ยครับฝากถึงหนุ่มๆทั้ง30คนนะครับถึงผมจะเป็นคนชอบเทคแคร์แต่ผมก็ยังอยากมีคนที่จะมาดูแลใจผมนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับบอกเลยนะตอนนี้ดับไฟไป17คนเหลือ13คนเป็นการดับไฟที่ผมได้แต่สงสัยว่าทำไมมึงชอบกินใยส้มเหรอกลัวเขาเอาไปทิ้งหรือไงเขาไม่ชอบกินใยส้มเขาชอบกินเปลือกส้มถามหนุ่มสนก่อนเลยคือสกิลในการที่คุณจะต้องดูแลผู้โดยสารทั้งไฟล์เนี่ยใช่ครับใช้กับแฟนคนเดียวเลยตัวเขาด้วยแล้วก็ครอบครัวเขาด้วยปอกส้มให้แฟนแล้วปอกทุเรียนให้แฟนได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นมายงชิดแล้วก็เอาเม็ดออกอะไรเงี้ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องพิเศษเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแค่ทำให้กับคนที่จะเข้ามาในครอบครัวเราอะไรเงี้ยนี่คือเรียกว่าสุดยอดของการดูแลเลยนะฮะย่อมที่ดับไฟช่วงปอกใยส้มโอ้ยเดี๋ยวพึ่งไม้ยายคือหนูอ่ะกดตั้งแต่เขาบอกว่าเรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นปุ๊บไม้คือหนูอ่ะเป็นคนชอบนอนพัดลมอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยพอเรานอนไปแล้วเราจะตื่นทุกครั้งเวลาที่เราเหงื่อออกอย่างเงี้ยถ้าเขามานอนกับเราอย่างเงี้ยถ้าเขาเปิดแอร์หนูจะไม่ชอบเพราะหนูเป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไม่น่าแพ้อะไรอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงก็มันก็อาจจะมีแบบเหงื่อนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามานัวเนียอะไรนี่ก็กินแหละหนูอาจจะไปติดที่เขาชอบก็ได้ใครจะไปรู้คือเด็ดเนี่ยนอนพัดลมมันไม่เหมาะกับการนัวเนียกันนอนแอร์ก็แพ้แอร์ใช่โอ้เรื่องมากเลยกันเมื่อกี้กาแฟดับไปตอนเส้นใยไฟเบอร์นี่แหละแล้วเราเห็นว่าเราแสดงอาการไม่ได้จริงๆไม่ได้ถึงอาจจะเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่หนูถ้ารู้ว่าเป็นสจวดปั๊บหนูปิดทันทีเลยเพราะว่าหนูไม่ชอบความเนี๊ยบจนเกินไปสังเกตว่า1 2 3ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเนี๊ยบปั๊บหนูปิดทันทีแล้วยิ่งมาเอาใยเอาไฟเบอร์ตามหลักพีทาโกรัสแล้วก็สิริพรอภัยพงษ์เป็นทฤษฎีบอกเลยว่าตรงเส้นใยที่มันหุ้มอยู่เนี่ยเนี่ยพวกเพอร์เฟกต์จะมีนิสัยคือเอาออกทุกอย่างอะไรที่มันขวางหูขวางตาสะอาดทุกอย่างแล้วก็อย่างขี้หูเนี้ยแค่ออกตามจริงเนี่ยมันต้องเหลือไว้บ้างตามหลักของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องแบบบาลานซ์ซันนี่กระดับเราก็เป็นสจวดเหมือนกันมีอะไรอยากจะด่าไปทางกาแฟไว้ก่อนก็ไม่เกี่ยวหรอกพี่กาแฟเพราะว่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยไม่ได้เป็นคนอินดีเทลไงสาเหตุที่เราดับไฟอ่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าพี่เขาเป็นคนดีเทลเขาเป็นคนโปรเฟชชั่นนิสซึ่งเราอ่ะไม่ใช่คนโรแมนติกเราเป็นสายแบบชิลๆแล้วยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกินส้มทั้งเปลือกใช้วิธีการแบบแอปเปิ้ลแล้วก็ซันนี่เป็นคนเอาใจให้เป็นเนี่ยเราเป็นคนเอาใจให้เป็นเราเป็นคนกระดกกระเดกเป็นคนแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนเอาใจไม่เป็นแต่ว่ามันมีคนมาเอาใจเรานี่เราไม่ชอบหรอครับซันนี่ไม่ค่อยหวานถ้ากับแฟนไม่หวานเลยรู้สึกว่าเขามีความแบบเป๊ะมากเกินไปมีความแบบเนี้ยบทุกอย่างเลยแล้วเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วอย่างนึงคือเวลาอยู่ด้วยเนี่ยเราเป็นคนคือพูดตรงๆเราคนขี้งุนงิดง่ายแบบขี้รำคาญอะไรเงี้ยถ้ามานัวเนียหรือในช่วงเวลาที่ไม่รู้จังหวะเราก็จะแบบรู้สึกว่าณโมเมนต์นั้นก็คือคนละเรื่องกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็จะทำให้แบบว่าไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้ครับเห็นนี่เป็นเวทีที่รวมความหลากหลายนะหลายคนรอคอยกันมาของผู้ชายช่างเทคแคร์แบบนี้แต่หลายคนก็มีความรู้สึกว่าไอ้โหยมาถูกตัวแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักผู้ชายคนนี้ผ่านความสามารถพิเศษของเขาซึ่งบอกเลยว่าต้องใช้พื้นที่ทั้งเวทีเลยพร้อมนะครับพร้อมครับยกเวทีให้หนุ่มโสดเลยนะครับเชิญYeah.
love you so. That's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. หนุ่มโสดของเราหนุ่มโสดของเราพอแต่งองค์ทรงเครื่องมาแล้วก็ดูสวยดีเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะโอ้ตายแล้วขอบคุณครูเต้นด้วยนะคุณเนฟครับขอบคุณมากขอบคุณครับไม่คือลีลาดเหรอใช่ครับเป็นลีลาดจังหวัดใจครับเมื่อกี้เรานั่งมองอยู่ข้างล่างนะเหมือนหนังเรื่องลาลาแลนนะเต้นแบบความสามารถนี่มันได้มายังไงฮะก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ชอบเต้นลีลาดอยู่แล้วนะก็โตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เขาดูการเต้นแบบนี้แต่ว่าเขาเต้นแบบเพื่อออกกำลังกายไงครับผมก็โตขึ้นมาแล้วก็พอมันได้มีโอกาสได้เข้าเป็นนักกีฬาก็เข้าไปเป็นนักกีฬาแข่งขันกีฬาลีลาดไงครับเราเคยได้แชมป์หรือว่าได้รางวัลระดับใหญ่โตสุดก็เป็นตัวแทนของบริษัทครับผมเข้าแข่งกีฬารัฐวิสาหกิจครับผมก็ได้เหมือนปีล่าสุดก็ได้4เหรียญทองไงครับกับบริษัททั่วไปทีนี้เนี่ยผมอยากให้หนุ่มโสดเนี่ยป้ายยาหน่อยสอนหนุ่มโสดที่โพเดียมเนี่ยลองเต้นมั่งเท่าที่ผมเห็นนะฮะคนที่น่าจะมีสกิลเหมาะการเป็นคู่เต้นนะฮะอ่ะมาเด็ดมาเลยโอเคมาเด็ดมาโอเคจะไปเป็นอะไรเนี่ยผมยาวใครน้องเนสเมื่อกี้ผมยาวสวัสดีครับเอาจังหวะง่ายๆจังหวะครับเรื่องความที่ลาตินมันเป็นท่าที่อาจจะต้องแบบถึงเนื้อถึงตัวนิดแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นเดี๋ยวผมเอาท่าแบบอื่นให้แล้วกันนะฮะแล้วเขาก็เป็นท่าหมุนที่หมุนเด็ดดูหวาดกลัวเด็ดเขาสอนเต้นเขาไม่ได้มาชวนมึงทำหมันถาวรโอเคลองดูได้ครับก็เป็นนั่งอย่างนี้ก่อนนะฮะผมเชื่อว่าเขาทำได้ใช่ไหมได้ครับแล้วก็พนมมือค่ะแล้วก็สายสีดมานะคะแล้วก็แขนซ้ายตั้งไว้นี่นะครับได้แล้วครับแล้วก็มือนี้เกรงแขนไว้นะครับหน้ามองซ้ายเด็ดแล้วเรามีความเกรงหน้ามองซ้ายไปตลอดนะอาราบุจอลเลอร์จะหมุนช้าๆนี้เป็นบาร์บี้นี่ได้ครับนี่เก่งแขนไว้เก่งแขนไว้นี่ได้หมุนไปหมุนลงไปเลยหมุนได้มีแฟนคลับเรียกร้องว่าอยากให้หมุนไวกว่านี้ได้มาลองโอเคเรามองจุดมองซ้ายไว้ใช่มีผ่านแน่นใช่ครับมองตรงนี้ไว้ตลอดมองซ้ายแหละตัวเองไว้ตลอดเก่งแขนให้แน่นนะครับพร้อมนะครับหน่วยพยาบาลพร้อมใช่ไหมครับเก่งแขนนะครับ1รอบได้โอ้โหขึ้นได้แล้วครับโอเคโอเคครับเราผ่อนเพลงได้แล้วครับได้ครับขอบคุณครับโอเคเดินมาขอบคุณครับโอเคแล้วนอกจากมันช่วยออกกำลังกายเหมาะแก่การเข้างานสังคมแล้วคุณว่าประโยชน์ของการลีลาดคืออะไรครับก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุมกล้ามเนื้อคือถ้าโฟกัสเรื่องเอวของผู้ชายเนี่ยมันจะพลิ้วมากคือได้ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆมีอยู่คนหนึ่งเขาแต่งตัวมาสำหรับงานลีลาดกาล่าดินเนอร์เลยต้อนรับเต้ๆหน่อยเต้นออกมาด้วยเต้นออกมาด้วยโทษฮะเต้ๆคุณเดินส้นสูงหรือคุณแหยงขี้หมา
มือชุดเป็นไงฮะโอเคด้วยความที่อาจจะเป็นชุดที่ยังไงยังไงเอาไว้ดักวัชพืชได้เลยอาจจะมีท่ายากไม่ได้งั้นนกละหนึ่งงั้นเป็นท่าที่เอาไว้เป็นคู่รักกันละกันนะเบาๆช้อนก่อนช้อนหมุนตัวเองมานะคะหมุนหนึ่งหมุนมาหมุนมาอย่างนี้นะคะแล้วก็นอนลงไปนอนลงไปมองหน้าผู้ชายครับมองหน้าหมุนชูมือขอบคุณสักกะแล้วดำค่ะกูรู้แล้วเดี๋ยวเขาก็ดับไฟกูแล้วนะมันกูรู้แล้วเต้มึงก็ไปเงียบๆอย่างนี้เลยเมื่อกี้ยังไม่จบก็เขาไล่เราไม่ใช่หรอกนะยังครับยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยหันว่าไงอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งเป็นท่าที่จะเป็นท่าเช็คว่าเอวของเราเนี่ยพลิ้วแค่ไหนอ๋อดีมากถูกทีนี้ยืนเราจะเป็นพิ้วแบบนักกีฬาแล้วกันนะครับยังไงครับพิ้วแบบนักกีฬาผมเดินอ่ะจังหวะง่ายๆเป็นช้าๆแล้วกันนะครับใครแม็กก็จะเป็นฉันดูแย่ออกทีวีช้า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 คู่อ่ะคู่ขึ้นมาคู่ขึ้นมาคู่ขึ้นมาไปช้าช้าช้าอ้าวมีตู้ฉันว่าเธอเต้ฉันว่าเธอเต้นนำเขาคือว่าเขาควรเต้นตามเธอได้ทีนี้ก็จะเป็นเข้าคู่อันนี้พี่ก็ถอยขาขวานะครับถอยขาขวาคู่ตายแล้วคุณผู้ชมครับฮะค่ะเริ่มมาคู่ไม่ได้มองเท้าแล้วนะมองอย่างอื่นชาชาอื้อคู่ฟีฮะชาชาแทนคู่ฟีชาชาชานี่ก็นำไปได้อ๋อดีจังเลยเรื่อย Thank you แต่เต้ขอบคุณค่ะเก่งมากทีนี้หนุ่มโสด13คนที่เหลือคุณเห็นสกิลของเขาแล้วนะเห็นความสามารถของเขาแล้วมันทำให้คุณรู้สึกยังไงชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงโอ้ตอนนี้ดับไฟไป21คนเหลือ9คนสุดท้ายสนุกลูกสนุกหนูเต้นไม่ไหวแม่เรียกทดลองก่อนสิยังไม่ได้ลองเลยหนูเป็นคนที่ใจร้อนตั้งแต่วิทยาตัวแรกเนาะที่เขาพี่เขาปอกฟอมอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนแบบอยากกินอะไรคือได้กินเลยถ้าแบบร้อนไม่ไหวคือกลัวทุบหลังพี่เขามากจริงๆแม่ปวดใจไม่ไหวดับไฟสดๆร้อนจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะฟ้าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือยิ่งดูพี่เขาว่าถ้าเกิดให้เราหาจุดบอดหาจุดเสียมันไม่มีเลยอ่ะทีนี้ฟ้ารู้สึกว่าเขาอยู่ในจุดที่แบบเป็นสจ๊วตทุกอย่างดีหมดหลายคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าการปิดไฟของเราทำไมมึงคิดว่ามึงสวยเหรอมึงมั่นหน้ามึงดูเลือกมากจริงบางทีเราไม่ได้เลือกมากแต่เรารู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักกันรู้สึกว่าเราน่าจะไม่น่าจะเหมาะสมกับพี่เขาใช่ค่ะไปก็ชอบแต่อาชีพเขาก็ชอบสจ๊วตเพราะอยากเป็นสจ๊วตแต่คือไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยยายก็เลยชอบอาชีพสจ๊วตแล้วก็ชอบการเอาใจใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุณเอาใจเก่งด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคู่คลิกกันเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาแน่การแบบเอาคามมาไม่มีชอบมากก็คือว่าไปเนี่ยไม่ได้ชอบคนเอาใจใส่อย่างเดียวยายแต่ชอบคนใส่ใจเอาด้วยใส่ใจเอาด้วยเพราะงั้นแล้วก็เลยจะแบบว่าต้องไม่เกินได้ไม่ติดบักบอยครับเราชอบความมุ้งแง้ของเขาอ่ะอะไรนะมันแบบมุ้งแง้แบบมุ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตลอดเวลาอะไรอย่างงี้แล้วก็หลายๆคนที่บอกเขาว่าเขาดูมากเกินไปอ่ะดูเยอะเกินไปใส่ใจเกินไปนู่นบอยมองว่ามันเป็นการที่เขาอ่ะทำเพื่อคนที่เขารักมากกว่าให้มีความสุขให้เต็มที่มากกว่าจึงถือว่าอันนี้เข้าทางเราเลยใช่ผู้เขาทำไมถึงยังเปิดไฟอยู่ก็คือจริงๆแล้วว่ายังหาจุดที่เหมือนจะปิดไฟยังไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนแรกคือเราก็ชอบเป็นคนสกินชิปอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เหมือนพี่เขาเป็นคนดูเทคแคร์ใช่ป่ะจริงๆแล้วเราก็ชอบเทคแคร์เหมือนกันก็จะเหมือนว่าเผื่อบางทีพี่เขาลืมดูแลตัวเองอะไรเราก็แบบช่วยซัพพอร์ตได้แล้วก็เมื่อกี้เวลาเหมือนพี่เขาเต้นนะครับมันดูเซ็กซี่มากเพราะว่าเวลาคนเรามันทำอะไรที่ชอบและรักมากๆอ่ะมันดูเท่อะไรเงี้ยก็เลยชอบโอเคกิมกิมมีโมกิมมีโมอะไรนะเปิดตลอดชอบตั้งแต่เขาออกมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ที่ชอบก็คือเราเป็นคนที่ชอบให้แฟนเขามาคอเคียร์อย่างเงี้ยครับเราสึกเอ้ยเขาก็ชอบอย่างเงี้ยก็เลยโอเคครับมี9คนอยู่ในมือคุณสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มจากตอนนี้ถูมือรอเลยนะดับไฟ7คนก่อน7คน7คนแล้วเหลือไว้2คนเพราะฉะนั้นไปเลยครับขอบคุณ
ตอนนี้เดือดซะยิ่งกว่าเดือดเพราะว่าแคนดิเดต2คนโพเดียมหน้าส่งเข้าประกวดแล้วก็เรียกว่าเพื่อนบ้านกันเลยเริ่มต้นจากเต้เต้นะฮะเต้เต้เป็นอาจารย์สอนด้านการสื่อสารที่พูดไม่รู้เรื่องเลยย้อนแย้งมากส่วนไปนะฮะไปก็เป็น AE ทำเกี่ยวกับการขายโฆษณาทั้งสองคนที่มีความแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยนะครับคำถามที่คุณเตรียมมาจะทำให้คุณตัดสินใจได้เชิญครับก็อยากทราบว่าสมมติว่าคิดยังไงกับคำพูดที่แบบความลื่นไหลทางรสนิยมทางเพศเนี่ยมีเช่นแบบบางคนแมนมากแต่ว่าเขาอาจจะถนัดที่จะเป็นแพสซีฟมากกว่าหรือบางคนที่อาจจะมีความหวานแล้วก็มีความเป็นแอคทีฟเนี่ยคิดยังไงกับอะไรแบบนี้เราเรียกว่าความลื่นไหลฟลูอิดฟลูอิดความลื่นไหลของรสนิยมทางเพศคือมันไม่จำเป็นต้องแบบลักษณะแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อไปจะได้ตอบก่อนเพราะว่าเต้เต้ถือว่ามาทีหลังนะครับคุณคิดยังไงกับความลื่นไหลทางรสนิยมทางเพศครับไปคิดว่าเดี๋ยวนี้รสนิยมทางเพศก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลุคลับหรืออะไรก็แล้วแต่คือคนเรามันเข้าได้ที่คน2คนครับไม่ใช่คนรอบข้างครับเป็นเรื่องของคน2คนทีนี้อาจารย์ด้านการสื่อสารจะตอบคำถามนี้แล้วครับสังคมไทยฟังครับสังคมไทยค่ะนี่คงจะเป็นที่แรกที่บอกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ซีซั่น1มาตอนเนี้ยก็ผ่านการเป็นรับผ่านการเป็นรุกผ่านการมีเพศสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทั้งแต่งหญิงทั้งไม่แต่งหญิงกับขอบโต๊ะแต่ว่ายังแค่2คนยังไม่เกินกว่า2คนสถานที่ยังอยู่ในห้องอยู่ยังไม่ไปไหนไกลเข้าใจแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรสนิยมว่ารสนิยมเหล่านั้นมันคลิกกันหรือเปล่าแต่ในมุมเราโอเคมากเพราะว่ามันเป็นรสนิยมรสนิยมไม่ได้บอกน้ำหนักว่าอะไรดีกว่าอะไร3คนไม่ได้บอกว่าไม่ดีถ้ากลุ่ม3คนนั้นบอกว่าดีก็เอากันได้แฮปปี้มันเป็นเรื่องของคน3คนเราต้องใจกว้างแต่ปัญหาคือฉันกับเธอจะคลิกกันหรือเปล่านี่แหละน่าสนใจเขาจะเข้ามาใส่ท้าทายนะเขามาใส่ท้าทายนะมองมองไม่ง่ายเลยสำหรับคุณเพราะว่าทั้งคู่ก็ตอบคำถามได้ดีทั้งคู่ดับไฟหนึ่งคนแล้วพาอีกคนที่อยู่ข้างๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาเจอเราเชิญครับกาแฟทำตัวเหมือนพวกไปร่วมงานแต่งเอางี้แต่หนุ่มโสดจะเป็นคนเฉลยทั้งหมดว่าอะไรคือเหตุผลที่คุณเลือกเต้เต้ปกติเราจะไม่ถามนะปกติเราจะไม่ถามนี่เป็นครั้งแรกเลยอยากขอรู้หน่อยอยากรู้เหมือนกันคือขอรู้หน่อยอยากรู้เหมือนกันคือจริงๆผมประทับใจตั้งแต่ผมเห็นเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยว้าวเพราะว่าดีครับถ้าเต้เต้เป็นนางงามเนี่ยเขามีผู้สนับสนุนนะฮะเป็นเครื่องแบ็คโฮดักอ๋อคุณประทับใจแต่แรกเห็นเลยเพราะว่าพอเห็นเขาแต่งตัววันนี้ผมรู้สึกชื่นชมกับการยอมรับในตัวเองของเขามากเพราะว่าถ้าเขาผ่านจุดนี้มาได้เนี่ยไม่ว่าผมจะทำอะไรเนี่ยเขาก็คงจะรับในสิ่งที่เนี่ยกลัวอะไรแล้วไหมโอเคทุกอย่างที่เป็นตัวกลัวหนุ่มโสดพูดแบบนี้ EP หน้าแม่งมาเป็นแดร็กควีนหนูตาไปกูเช่าชุดเต้ขอเช่าชุดขอโทษนะคะที่บนนี้เป็นเสื้อจุดท้ายอาวุธที่มันทำให้เรามัดใจคนคนหนึ่งได้เมื่อคือความเป็นตัวของตัวเองเราหาคนเรารักใครชอบใครเราก็ชอบที่ตัวเขาเพราะฉะนั้นปอมแปมฮะตอนนี้เล็กดาวิกาอยากใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษเต้เต้เรื่องที่บูลลี่ชุดฮะขอโทษพี่เต้เต้ค่ะที่บูลลี่ชุดจะแต่งตัวเราจะไม่จบกันที่ศาลเราให้อภัยเล็กทุกอย่างขอบคุณพร้อมเลยนะคะไม่ฟ้องเห็นไหมขอให้มีความสุขเล็กทุกอย่างเต้เต้อ่าน
มึงเช่าชุดเท่าไหร่นี่เทปหน้ามึงยืมชุดต่อได้เท่าไหร่ได้ต่อไปอันนี้มันต้องมีเอ้ยมือไม้คุณไม่จับมือกันหัวอะไรเนี่ยผมอันนี้ผมนับ1 2 3เหมือนเดิมนะโอเค1 2 3โหอะไรอ่ะตายแล้วโอเคตายแล้วไปเดินกันป้ายังไม่หมดลงแค่นี้เพราะคู่เดทของเรายังไปจิ้นกันต่อในรถโดยที่เต้เต้จะได้รับมิชชั่นให้ทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทจับมือโดยที่คุณห้ามขอหรือบอกให้ทำรำคาญออกแล้วไม่ได้อยากใส่ชุดนี้เลยอ่ะอันนี้คือตั้งใจใส่มาอยู่แล้วหรือว่าคือเป็นเทปเปิดแล้วก็ตั้งใจสั่งอ่ะสั่งตัดอ่ะตามไซส์อะไรเงี้ยเออมันสวยดีนะมันประหลาดดีอะไรอย่างเงี้ยก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ประหลาดแต่แค่ถ้าคนที่เขาไม่เคยใส่เขาจะอาจจะรู้สึกไม่ชินอย่างเงี้ยป่ะใช่ๆนี่เราก็ใส่ครั้งแรกเราตกใจมากเป็นไงบ้างครับตอนที่ผมเดินออกมาชอบมากดีใจมากขอบคุณครับเราอ่ะชอบมากแล้วเราก็บอกว่าทาง1คือเรื่องกลิ่นเราคล้ายกันครับผมเรื่องกลิ่นที่เซนเร็วใช่ไหมฮะใช่เรื่องกลิ่นเนี่ยคือเราอ่ะเราก็เป็นมนุษย์เราก็มีกลิ่นแต่เราพยายามทำทุกอย่างให้กลิ่นเราคลีนที่สุดสองคือสารภาพว่าเราไม่กินส้มจริงเหรอครับแต่ว่ากินมะยงชิดได้ใช่ไหมชอบแต่พี่ทำมะยงชิดได้แต่จริงๆไม่ต้องเรื่องเยอะกับเราเพราะเราเป็นคนกองถ่ายเราเป็นคนเบื้องหลังเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่กินง่ายอยู่ไหมใช่ใช่ใช่ฝันทั้งชีวิตว่าอยากมีแฟนเป็นสจ๊วตอยากบินไปต่างประเทศแต่จริงๆแล้วผิงประทับใจเต้มาที่เต้ต้องเป็นคนที่เคยผ่านกับคนที่มองเรามาแบบแปลกๆใช่เพราะฉะนั้นผิงเลยประทับใจมากผิงจะให้กำลังใจว่าเต้ทำถูกแล้วเพราะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการต้องยอมรับตัวเองให้ได้ถ้าเรารับตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปรอให้ใครผิงประทับใจมากผิงประทับใจเราไม่พอผิงต้องจีบเราด้วยนะคนทั้งประเทศกำลังดูอยู่ใช่แล้วถ้าวันออกอากาศแต่ผิงมันคือคำมั่นสัญญาถ้าผิงเลิกกับเราหรือผิงไม่ซื่อสัตย์กับเราเมื่อนั้นเราจะด่าผิงออกโซเชียลมีเดียทุกสื่อเราจะลองคุยกันดูถ้ามันคลิกลองคุยเราจะประกาศหลังวันนั้นเลยถ้ามันไม่คลิกก็แยกใช่ก็ต้องลองคลิกเพราะว่าถ้าในเรื่องการยอมรับตัวเองโอเคอยู่แล้วกับเต้ดีใจมากแล้วแม่ผิงจะรับเราได้มาด้วยชุดแขนใหญ่ขนาดเนี้ยผิงว่าได้แต่ว่าเราอาจจะต้องมองว่าถ้าสมมติเข้าในหมู่บ้านคนจีนว่าผิงเป็นลูกครึ่งไต้หวันเลยอาจจะต้องมีปรับลงนิดนึงแต่ไม่ได้ให้เปลี่ยนเลยเพราะว่าคือคนที่จะอยู่ด้วยกันก็คือเราสองคนไม่อยู่ที่คนอื่นแล้วเนี่ยก็ทำเราไม่เคยเขินนะถึงอยากให้กำลังใจหลายๆไม่ต้องอยากให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจคนเดียวพอเราหึงแล้วเราหึงไปหมดแล้วโอเคครับผม promise me ได้ครับก็ดีใจมากตั้งแต่ตอนที่เต้เต้ตอบคำถามแล้วได้ยินเสียงเต้เต้ขึ้นมาครั้งแรกผมรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่จะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็เป็นคนที่ต้องผ่านเรื่องการทำงานอะไรมาเยอะมากเสียงคือมันถึงหนักแน่นมากเราเหมือนคนบ้าในบางมุมที่เราอยู่กับเพื่อนน่ะนี่คือมุมเราอยู่กับเพื่อนแต่มุมที่เราเป็นอาจารย์สอนเด็กก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งก็น่ากลัวอยู่ระดับนึงเข้าใจแล้วพ่อผมก็เป็นอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าผมสอนน้องๆสอบไม่ค่ะสอนที่ไทยแต่ว่าสอนน้องๆสอบเข้าที่เป็นแอร์อะไรเงี้ยเราต้องทำเพจ YouTube แล้วแหละเราคิดชื่อเพจกันเลยดีกว่าพ่อผมเลยเข้าใจว่าการเป็นครูที่เขาดุอ่ะมันเหมือนเราที่เราอยากให้เขาได้ดีใช่เราอยากให้เขาได้ดีหล่อคุณครับหล่อมากขอบคุณครับก็เป็นคนที่ติดหอมมือดีนะเพิ่งไปฉีดน้ำหอมพาโคลาบานมาวันมิลเลียนพอฉันรู้ว่าเธอชอบหอมสิ่งแรกก่อนจะขึ้นรถวิ่งไปฉีดน้ำหอมขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นขออย่างนึงก่อนลงรถได้ครับ Can I kiss your cheek Sure ไม่ได้ต้องเอาคืนเลยต้องตัวไม่ตกผมรู้ว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ฟินซะยิ่งกว่าฟินนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนี้ครับใช่ค่ะแสดงความยินดีกับเต้ๆด้วยนะคะใครที่อยากจะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะสามารถเข้าไปคุยกันได้เลยที่ Facebook Fanpage ของ Technical Thailand ค่ะมุมจอเลยครับสแกน QR Code ย้ำอีกครั้งว่าอยากมีแฟนสแกนเลยครับผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ MTI นะคะทำให้หน้าตาของเราสวยสะพะผ่องกันทุกคนเลยค่ะ
และแน่นอนนะครับว่า Take Guy Out Thailand Season 4 All Star ดูได้ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AS Play เท่านั้นทุกวันเสาร์ 6:00 น. อัพคลิปใหม่นะครับและรอคอย EP ต่อไปด้วยใจระทึก Take Guy Out Thailand ไม่ติดตาเพื่อนมาทีมสดใสครับวันนี้นั่นเป็นเจ้าของคาเฟ่นะฮะ EP 4 5 6ถ้าไม่ได้ไม่กลับถ้าหนูได้ปั๊บปิดสตูเลี้ยงหมูกระทะอยากกินหมูกระทะเว้ยหนุ่มสดคนต่อไปดูข่าววันนี้ชุดเราเลยรายละเอียดเยอะสุดเพราะว่าเรามีบทเรียนจากเต้เต้แล้วว่าถ้าเต้เต้ทำได้เราก็น่าจะทำได้โอ้ยชมกระปูงด้วยเหรอเดี๋ยวนี้หุ่นหยิกอะไรนั่นระบายเยอะใช่ไหมนั่นสิระบายเลยนะ